คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับ CPU Mining Project ของเรายังคงอยู่ที่ Unmineable นะครับเรากำลังทดสอบการขุดเหรียญด้วย CPU ที่เว็บ unmineable.com วันนี้ไปดูเหรียญที่มีหลายค่ายเขาบอกว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมติดพอร์ตเอาไว้ในปี2022นะครับนั่นคือเหรียญซิลิก้าเหรียญซินนะครับเหรียญนี้ราคาไม่สูงครับบาทกว่าแต่ว่าบอกว่าเป็นเหรียญที่น่าสนใจน่าเก็บติดพอร์ตเอาไว้ไม่เสียหลายนะครับเราก็เลยมาลองดูว่ามันจะขุดยากขุดง่ายแค่ไหนหรือขุดได้มากได้น้อยแค่ไหนดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับพอเข้ามาก็มี4อัลกอริทึมเราก็เลือกที่ random x เหมือนเคยนะครับ random x เหมือนเคยทีนี้เรารู้แล้วว่าเราความแรงของเครื่องเราเนี่ยของแอดเนี่ย 6,300 แฮชใช่มั้ยครับเราก็พิมพ์ไปเลย6,300 แฮชเพื่อดูประมาณการว่าใน1วันเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่ก็บอกว่าถ้าความเร็วที่ 6,300 แฮชเนี่ยใน1วันจะได้3เหรียญ 3.13 เหรียญซินนะครับแต่ว่าหมายความว่าความเร็วตลอด24ชั่วโมงจะต้อง 6,300 เป๊ะนะครับถ้าความเร็วขึ้นลงๆแน่นอนว่าตัวเลขตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็1เดือนจะได้94เหรียญ นะฮะก็โอเคเราไปดูกันว่าถ้าเราจะทดลองขุดเราจะทำยังไงก็นี่เลยครับคลิกซ้าย X M Rig เอาที่นี่เลยนะครับลิงก์ GitHub คลิกซ้ายที่ GitHub นะครับที่ GitHub นี่ github.com นะครับเลื่อนลงไปข้างล่างเลือกดาวน์โหลดที่นี่เลย X M RigWin 64 ZIP เนี่ยครับคลิกซ้ายเลยปั๊บดาวน์โหลดแล้วนี่ครับดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยคลิกซ้าย1ครั้งที่หน้าโปรแกรม WinRAR คลิกที่ Extract Tool นี่คลิกตรงนี้เลย Extract Tool แล้วก็ไปเลือกที่ Desktop นี่นะครับคลิกซ้ายที่ Desktop ครั้งหนึ่งแล้วก็มาคลิกซ้ายที่โอเคว่าไงเอ่ยอ๋อมันมีอยู่แล้วนะครับมันมีอยู่แล้วก็เซฟทับไปก็ได้ครับนี่เซฟทับไปให้หมดเลยป๊าบนี่เซฟเสร็จเรียบร้อยนะครับเซฟเสร็จเรียบร้อยก็กากบาทหน้า Extract ทิ้งไปหน้า GitHub ไม่ได้ใช้หน้า Support Unmine ไม่ได้ใช้ส่วนหน้าเหรียญซิลนี่อาจจะต้องใช้นะครับก็ย่อไว้ก่อนนะฮะนี่ไงนี่คือโฟลเดอร์ XM Rig ที่เราดาวน์โหลดได้มาก็ดับเบิ้ลคลิกไปเลยนะครับดับเบิ้ลคลิกเสร็จปั๊บคุณผู้ชมเพื่อนๆมาที่สตาร์ทนะครับคลิกซ้ายทีนึงแล้วคลิกขวาแล้วก็ไปคลิกซ้ายที่ Edit นะครับนี่ฮะค้างไว้อย่างนี้ก่อนนะครับหน้า Explorer ไม่ได้ใช้ก็ปิดทิ้งไปนะฮะค้างตรงนี้ไว้นะครับที่ไฟล์ start.bat นะครับแอดจะใช้ภาคปฏิบัติทางลัดให้คุณผู้ชมกับเพื่อนๆเอาไปใช้ได้เลยนะฮะแอดจะ copyเอาชุดคำสั่งที่แอดใช้ขุดอยู่เนี่ยนะไปวางไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับนี่ฮะแอดก๊อปนี่เลยนี่ชุดคำสั่งที่ใช้อยู่ไปวางไว้คำอธิบายใต้คลิปแล้วคุณผู้ชมกับเพื่อนๆก็ก๊อปที่คำอธิบายใต้คลิปเอาไปวางทับ3บรรทัดที่ไฟล์ start bat ของคุณผู้ชมนะครับคลิกขวาครับตีปืนก่อนนะให้เป็นแถบ4ทั้ง3บรรทัดแล้วก็คลิกขวาแล้วก็มาคลิกซ้ายที่ paste เรียบร้อยนะครับนี่ครับชุดคำสั่งที่แอดวางไว้ให้ใต้คลิปก็ถูก copy มาวางไว้ใน start.bat เรียบร้อยอันนี้ไม่ใช้ก็ทิ้งไปอันนี้พอคุณผู้ชมกับเพื่อนๆก็ไปวางเรียบร้อยแล้วยังขุดเลยไม่ได้นะครับต้องแก้ตรงนี้ก่อนแก้ชื่อกระเป๋าเหรียญซินซิลิก้าเนี่ยเอาของเพื่อนเองมาใช้แอดเอามาจาก Binance นะครับของเพื่อนจะเอามาจากเว็บไหนก็แล้วแต่นะฮะจากเว็บเทรดอันไหนก็ได้แล้วแต่นะจาก Binance Bitcup Stang Pro อะไรที่มันมีที่เขารับเหรียญซิลนะคะเหรียญซินเนี่ยนะครับก็ copy address มาวางไว้เลยนี่คือจุดที่1ที่คุณผู้ชมกับเพื่อนๆจะต้องแก้ไขนะครับเอาของเพื่อนๆมาใส่จุดที่2ก็คือชื่อเครื่องตั้งไปตามใจชอบนะครับตั้งอะไรก็ได้ครับคอมพิวเตอร์1คอมพิวเตอร์2 miner 1 miner 2อะไรก็แล้วแต่ตามสะดวกนะครับนี่คือจุดที่2คือชื่อเครื่องขุดของเพื่อนเอง
จุดที่3คุณผู้ชมกับเพื่อนๆ CPU มีกี่เทรดจะใช้กี่เทรดในการขุดไปใส่ตัวเลขเอานะครับถ้ามี32เทรดก็อาจจะใส่สัก28เทรดอะไรก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้นนะครับหรือถ้ามีเครื่องรุ่นเก่าๆหน่อยรุ่น i7 รุ่นก่อนๆอาจจะมี8เทรดก็อาจจะใช้ขุดสัก6เทรดหรืออาจจะขุด8เทรดเต็มเหยียดเลยก็ได้แต่ว่าเวลาใช้งานอื่นมันจะสะดุดงึกงักงึกงักหน่อยนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อนไปแก้เอาเองว่าจะใช้กี่เทรดเสร็จเรียบร้อยผู้ชมเพื่อนครับคลิกที่ไฟล์ครับคลิกซ้ายที่ไฟล์คลิกซ้ายที่ save as ที่ช่องล่างสุดช่อง save as type นี่นะครับช่อง save as type คลิกซ้ายครับแล้วเลือกเป็น on file ที่ช่อง file name นะครับคลิกเลยแล้วพิมพ์ชื่อเครื่องขุดของเพื่อนๆ เข้าไปในที่นี้สมมุติว่าเพื่อนๆ เลือกชื่อ miner 01นะ miner 01นะฮะเพื่อนๆสมมุติว่าเพื่อนๆเลือกชื่อนี้เสร็จเรียบร้อยอย่าลืมใส่จุดตามด้วยแบตค้างคาว VAT นะครับใส่จุดแล้วตามด้วยแบตค้างคาวนะครับ VAT ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันใช้การไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันเป็นไฟล์ text ธรรมดาแล้วใช้ไม่ได้อ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยคลิกซ้ายที่เซฟปั๊บเสร็จหน้านี้ก็กากบาทไปได้เลยครับไม่ได้ใช้แล้วอย่าแอดขออนุญาตกากบาทอันนี้เก็บไปก่อนนะครับเห็นฮะเก็บไปก่อนเลยแล้วก็คุณผู้ชมกับเพื่อนๆเวลาจะเริ่มขุดก็ดับเบิ้ลคลิกที่นี่เลยนะฮะโฟลเดอร์ XMLink ที่เก็บไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วก็ไปเลือก Miner 01เห็นไหมครับนี่ Miner 01ที่คุณผู้ชมกับเพื่อนๆทำไว้ใช่ไหมครับนี่เลยคลิกขวามาดูก่อนเลยเช็คถูกต้องไหมเหรียญซินอ้าวถูกต้องเรียบร้อยโอเคก็ปิดทิ้งไปก็ดับเบิ้ลคลิกตรงนี้เลยปั๊บ2ครั้งหน้าต่าง Explorer ไม่ได้ใช้ปิดทิ้งไปตอนนี้คุณผู้ชมกับเพื่อนๆก็เริ่มขุดแล้วนะครับเริ่มขุดแล้วเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงมันก็จะเจอเหรียญก็จะขึ้นบล็อกที่1นะ Accept 1นะครับ Accept 1ตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันก็จะแจ้งไหมครับขุด10เทรดนะฮะเราสั่งให้ขุด10เทรดเขาก็ขุด10เทรดเนี่ยบล็อกที่1เจอแล้วนี่ครับเจอแล้วเจอบล็อกที่1เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับ15นาทีก็เข้าไปที่เว็บ Unbinable เพื่อไปเช็คดูว่าเหรียญมันเข้ากระเป๋าจริงไหมนะครับก็วิธีการก็คือไป copy เอาที่หน้าซินนะครับที่หน้าซินนะครับแล้วก็ random x นี่นะครับไปเอารหัสกระเป๋าของคุณผู้ชมเพื่อนๆที่ทำไว้เมื่อสักครู่นะครับอยู่ในนี้นะครับนี่ครับนี่ฮะรหัสกระเป๋าของเพื่อนๆนะครับcopy จากตรงนี้ไปเลยจากในแบตไฟล์ไปเลยเนี่ยมันตรงแน่นอนแล้วก็ copy ไป copy เสร็จแล้วก็กากบาททิ้งอันนี้ก็กากบาททิ้งไปแล้วก็เปิดเอาเว็บ Unbinable อยู่ที่หน้าเหรียญซินมาแล้วก็คลิกที่แท็บ random x นะครับแล้วก็ตรงนี้หัวข้อ enter your address นะครับคลิกซ้ายลงไปคลิกขวาตามมาแล้วคลิกซ้ายที่ paste ปั๊บมาแล้วเสร็จเรียบร้อยกดค้นหาตรงนี้ปึ๊ดมาแล้วนะครับนี่แหละแต่อย่าลืมนะครับต้อง15นาทีนะครับต้อง15นาทีค่อยมาทำนะครับแต่ที่ของแอดขึ้นเลยเนี่ยเพราะว่าแอดทำไว้แล้วแอดขุดไปชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ได้แค่นี้ขุดเพื่อเอามาทดลองหาค่าสถิตินะครับอ่ะที่หน้าพอหน้าบาลานซ์ของคุณผู้ชมกับเพื่อนๆขึ้นมาแล้วหน้านี้มีอะไรให้ดูบ้างก็คือนี่เมื่อถึงขั้นต่ำแล้วเวลาถอนคุณผู้ชมเพื่อนๆจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 1% นะครับแล้วก็ขั้นต่ำในการถอนก็คือ50ซินนะครับ50เหรียญนะครับ50เหรียญซินนะครับแล้วก็จะถอนธรรมดาก็มาถอนตรงนี้นะครับพอได้50เหรียญขึ้นไปแล้วนะถ้าจะถอนเองด้วยมือนะครับแมนนวลก็คุณผู้ชมเพื่อนๆก็มาคลิกตรงนี้เพื่อถอนนะครับแต่ว่าแอดเนี่ยเป็นสายขยันน้อยตรงไปตรงมาก็คือขี้เกียจนั่นแหละก็จะคลิกตรงนี้ไว้นะให้มันเป็นสีฟ้าตัวนี้ขึ้นยืนยันแล้วนะครับนี่ว่าปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยก็คือแอดจะให้ถอดแบบอัตโนมัติเมื่อถึงเวลา 01:00 นาฬิกาของ UTC ที่เป็นนาฬิกาไทยบ้านเราก็ 8:00 นเช้านะครับทุกๆ 8:00 นเช้าถ้าถึง50เหรียญเมื่อไหร่เขาจะถอนเข้ากระเป๋าให้เราทันทีโดยอัตโนมัติกระเป๋านี่ที่เราวางไว้นี่นะครับนี่
เราก็จะทำธุระอะไรจะอะไรอาบน้ำอาบท่า8โมงหรือเตรียมตัวไปทำงานก็ไปไม่ต้องไปซีเรียสกับเขาเขาก็ถอนเขาเองอัตโนมัติเสร็จเรียบร้อยมาดูแท็บ4แท็บนี้นะครับ Worker ก็ดูชื่อเครื่องก็ตอนนี้เรามีเครื่องขุดอยู่กี่เครื่องแล้วก็มีเส้นกราฟเป็นกราฟเส้นตรงให้เราดูว่าตอนนี้ความเร็วเราอยู่แค่ไหนนะครับแต่นี่มันยังไม่ขึ้นเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มขุดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ต่อไปอ้ออันนี้มัน ETH ไม่ได้เราต้องมาดูที่ Random X นี่นะครับ Random X นี่ครับต้องคลิกตรง Random X นะครับถึงจะดูเครื่องขุดได้ต่อไปดู Payment ยังไม่มีการจ่ายนะครับเพราะว่าแอดกับเพิ่งขุดเมื่อเช้านี่เอง Referral Code ตัวนี้มีนะครับเพื่อนๆคุณผู้ชมถ้าเข้ามาขุดก็จะได้ Referral Code ของทุกท่านนะครับของใครของมันไม่ซ้ำกันก็อย่าลืมว่าเวลาคุณผู้ชมกับเพื่อนแนะนำเพื่อนของเพื่อนต่อไปอย่างเงี้ยก็อย่าลืมเอา Referral Code นี้ให้เขาไปด้วยนะครับเพื่อเขาจะได้เอาไปใส่เสร็จแล้วมันก็จะลดแรงขุดไอ้ลดแรงขุดอะไรขอโทษทีครับจะลดเปอร์เซ็นต์ลดค่าธรรมเนียมในการถอนจาก 1% เหลือ 0.75% นะครับนี่ครับก็เท่ากับเพื่อนของทุกคนเนี่ยจะได้เหรียญคืนกลับมา 0.25% ก็เยอะอยู่นะครับแต่ส่วนคุณผู้ชมทุกท่านเพื่อนๆที่ copy คำสั่งการขุดใต้ในคำอธิบายใต้คลิปไปใส่นะแอดได้วางไอ้ตัว referral code เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันว่าเพื่อนๆทุกคนถ้ามาลองขุดเหรียญซินเนี่ยก็จะเสียค่าธรรมเนียมการถอนแค่ 0.75% ทุกท่านเลยนะครับต่อไปสแตทนะครับสแตทนี้มันก็จะขึ้นว่าเนี่ยเรามีบาลานซ์เท่าไหร่นะฮะบาลานซ์เท่าไหร่24ชั่วโมงในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยได้ขุดได้เท่าไหร่7วันได้เท่าไหร่1เดือนได้เท่าไหร่นะครับถอนไปแล้วเท่าไหร่ถอนไปแล้วเท่าไหร่ถอนเมื่อไหร่มันจะบอกหมดวันเวลาอยู่นี้หมดนะครับขั้นต่ำในการถอน50แล้วก็ค่าธรรมเนียมในการถอนถ้าอย่างของแอดเนี่ยแอดไม่มี referral code เอามาใส่แอดเลยเสียเต็ม 1% นะครับอันนี้ของคุณผู้ชมกับเพื่อนๆนะแอดใส่ลิงก์แนะนำไปเรียบร้อยแล้ว referral code คุณผู้ชมกับเพื่อนๆจะเสียแค่ 0.75 นะครับก็ทีนี้มาดูของจริงกันนะครับมาดูของจริงกันว่าเมื่อเราขุดจริงเนี่ยมันจะได้สักเท่าไหร่แอดทำสถิติไว้อยู่นี่ถ้าขุดจริงๆแล้วนะครับ1ชั่วโมงจะได้ประมาณนี้นี่นะครับ 0.156 1วันก็ได้ 3.75 ซึ่งจากการคำนวณเนี่ยจากการคำนวณเมื่อสักครู่เนี่ยของเราคำนวณที่ 6,300 แฮชใช่ไหมครับนี่ฮะ 6,300 แฮชมันจะได้1วันจะได้ 3.159 นะครับนี่ฮะ1วัน per day นะครับ per day 1วัน 3.159 แต่ว่าเราคำนวณได้ 3.754 ก็ใกล้เคียงครับใกล้เคียงเพราะว่าเวลาปฏิบัติการจริงเนี่ยมันไอความเร็วในการขุดมันจะมีขึ้นๆลงๆมาจะเป็น 6,400 6,500 บางช่วงแล้วก็บางช่วงก็ลดไปเหลือ 6,100 6,200 อะไรอย่างเงี้ยครับงั้นตัวเลขก็เป็นแค่ตัวเลขประมาณการเฉยๆนะครับประมาณการก็1วันได้แค่นี้จากราคา1เหรียญซิลเนี่ยราคา1บาท17สตางค์เพราะฉะนั้น1วันได้3เหรียญ 3.75 เหรียญก็จะได้เป็นเงิน4บาท1วันได้4บาท38สตางค์1เดือนเราจะได้ 112.62 เหรียญก็เป็นเงินเดือนนึงจะได้131บาท74สตางค์นี่นะฮะทีนี้ขั้นต่ำในการถอนเหรียญซิลนะ50เหรียญกว่าจะได้50เหรียญเนี่ยใช้เวลากี่วันก็ใช้เวลา13วันนะครับ13วันบวกนะครับบวกเอาปฏิบัติจริงขึ้นมาเนี่ยอาจจะบวกเป็น 15-16 วันนะครับแล้วก็50เหรียญเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่50เหรียญเนี่ยได้58บาทแต่อย่าลืมว่าเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญที่น่าสนใจมีเก็บติดพอร์ตไว้เพื่อถ้าโชคดีนะครับเก็บไว้สัก 4-5 เดือนแล้วเหรียญซินนี่มันขึ้นไปอ่ะจาก 1.17 บาทเนี่ยเป็น5บาท6บาทขึ้นมามันก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้นนะครับเราขุดเนี่ยเราขุดฟรีอยู่แล้วขายก็ได้เงินฟรีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันกำไรทั้งหมดอยู่แล้วแหละแต่ถ้าไปขายในตอนที่เหรียญมันมีราคาสูงขึ้นเราก็จะมีรายได้มากขึ้นประมาณนี้นะครับก็เป็นอันว่าเหรียญซินก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับถ้าสนใจก็คำสั่งขุดอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับก็ไปได้เลยขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ